ซึ่ง EP นี้จะมาขยี้ขยี้ข้อสอบที่ออกข้อสอบเยอะมากน้องรู้ไหมว่าเป็นต้นที่เป็นพืชใบเล็งเดี่ยวหรือใบเล็งคู่อ่าใครได้ดูคิดกันดูอ่า e ี EP แรกที่เป็นหน้าพี่วานะคะแล้วก็มีพี่ตัก๊กพี่ชัวหนูจะตอบข้อนี้ได้ทันทีหน่อย สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับพี่ตักและวิทยาศาสตร์ไงส์เลอร์นะคะวันนี้เราเจอกันอีก EP หนึ่งแล้วอ่านะคะซึ่ง EP นี้จะมาขยี้ขยี้อะไรอะ่ะขยี้ผ้าไม่ใช่นะคะขยี้ข้อสอบที่ออกข้อสอบเยอะมากอ่านะคะนั่นก็คือเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชวีวิตมีแอบออกมาให้ดูเลยนะว่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆเรามาดูกันนิดนึงเนาะก็จะเป็นเรื่องส่วนประกอบของพืชน,นะคะประเภทของพืชเนาะ ในประถมก็จะแบ่งออกเป็นมีดอกไม่มีดอกกรุบกรีบง่าย,ายนะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมีดอกนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะนึกถึงวิชากกเกษตรเบาๆเดี๋ยวนี้ยังมีเรียนหรือเปล่าโอ้สมัยพี่ตากเาเรียกว่าวิชากเกษตรก็พออ,อะไรเงี้ยนะ แกเวนะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชแล้วก็จะกระโดดไปเรื่องของสัตว์นะคะสัตว์ก็จะเหมือนการประเภทของสัตว์การสืบพันธุ์การขยายพันธุ์วัฏจักรชีวิตแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์ที่จะออกบ้างบางโรงเรียนนะคะหนูอาจจะบอกว่า้ยพี่ตากดูเหมือนเนื้อหาของสัตว์อะเยอะมากเลยนะแต่บอกก่อนว่า เยอะก็จริงแต่ออกอย่างนั้นนิดอย่างนั้นนิดอางนั้นนิดเวลาที่เราเรียนเราจะรู้สึกว่าอาจารย์จะใช้เวลาในการสอนเรื่องพืชเยอะกว่าเรื่องสัตว์ถูกไหมนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเรื่องพืชเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะกเยอะมากจริงๆเนาะเรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะคะพอกรุบกริบเหมือนเดิมนะคะ ข้อนี้เลยข้อแรกนะนะคะบอกแล้วว่าเวลาออกข้อสอบเนาะมันก็จะครอบคลุมในในเนื้อหาในหัวข้อที่พี่ตักยตก็อย่างไปนะเช่นอันนี้นะคะโจอบ,บอกว่านักเรียนคนหนึ่งแบ่งพืชจากแหล่งสะสมอาหารที่อยู่ในดิน2กลุ่มตามแผนภาพกลุ่มที่1ค่ะมีหัวมันเทศหัวแครอทนะคะแล้วก็หัวผักกาดหัวผักกาดคืออะไรลกูก หัวชัยเท้าอโอเคไหมหัวชัยเท้านะคะกลุ่มที่สองก็จะมีหัวมันฝรั่งเนาะหัวเผือกแล้วก็หัวแห้วสิ่งที่โจทย์ถามคือเกณฑ์ในการแบ่งอะคือข้อใดอเกณฑ์ในการแบ่งคือข้อใดหนูคาโลกถ้าเกิดใครได้ดูคิดแคนดูอ่ี EP แรกที่เป็นหน้าพี่วานะคะแล้วก็มีพี่ตัก๊กพี่ชัว พี่ปาล์มแข่งขันกันหนือะตอบข้อนี้ได้ทันทีเลยอโอเคไหมหลายคนบอกคิดไม่อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไว้ให้นะคะแล้วก็กไปกดดูอีกสักคลิปหนึ่งนะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเกณฑ์นในการแบ่งง่งายๆเลยก็คือหัวมันเทศหัวแครอทหัวอากาศเหมือนกันคือเป็นรากสะสมอาหารถูกไหมเป็นรากสะสมอาหารนะคะรากสะสมอาหารเนาะส่วนกลุ่มที่สองนะคะหัวมันฝรั่งหัวเผือกหัวแฮวอันนี้เป็น ลำต้นขลูกลำต้นสะสมอาหารโอเคไหมคะลำต้นสะสมอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นรากอันไหนเป็นลำต้นรากมีขนลำต้นมีข้อป้องตาอโอเคไหนะคะรากมีขนแต่ถ้าลำต้นจะมีข้อปล้องตาข้อที่ตถูกต้องเลยก็คือข้อหนึเนาะถ้ารากจะเป็นขนนะคะดังนั้นแสดงว่าอะไร นี่คือลากเหรอไม่ใช่นี่คือแขนนะคะเราลองสังเกตดูหัวมันเทศหัวแครอทก็จะมีขนแบบหลุดออกมา นะคะแล้วก็หัวผักกาดอะไรเงี้ยนะคะ <sk ill> ขนนั้นก็คือขนรากขนอะไรเป็นรากเป็นส่วนประกอบของมันออกมาแต่ถ้าเกิดมีข้อมีปล้องมีตาส่วนนั้นจะเป็นลำต้นนะคะเช่นมันฝรั่งมันฝรั่งหนูจะเห็นถ้าเกิดเราซื้อไปนานๆใส่ในตู้เย็นจะมีเขียวเขียวโผล่มาเป็นกระจุกๆระจุกอย่างเงี้ยอันนั้นคือตาที่จะแบบแตกออกมานะคะถ้าเห็นแบบนั้นคือไม่ควรกินแล้วนะคะลกนะคะเพราะว่าแบบว่าจากแป้งมันจะกลายไปเป็นน้ําตาลแล้วเวลาที่เราไปทอดเฟรนฟรายปุ๊บน้ามันกระจายเลยแบบว่า อย่าเลยนะคะหัวเผือกข้อป้องชัดมากแฮวเช่นเดียวกันกินแล้วเป็นไง <c oughs> แฮวนะคะนั่นแหละเนาะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะเจอได้ในข้อสอบเรื่องพืชเนาะ อันนี้เป็นเรื่องการลำเหลียงนะคะ advance ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราจะเจอได้ในข้อสอบที่แบบโรงเรียนแข่งขันสูงเนาะโจบอกว่าเมื่อนำต้นไม้มักคว้านบริเวณเปลือกไม้ดังภาพก็คือเอาเปลือกไม้ออกนะคะแล้วเหลือเป็นแบบว่าขาวๆข,ข,ข้างในก็คือยังจะเป็นส่วนที่เป็นลำต้นอยู่นะคะลูกโจบอกว่าเหตุการณ์ใดต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปอ่าเรามาดูกันเวลาที่เราเจอข้อสอบแบบนี้นะ นอกเหนือจากการที่เราจะไฮไลท์แล้วนะคะน้องๆออพี่ตักให้หนูไปดูชอยก่อนก็นได้นะคะไปดูชอยก่อนโจทย์บอกว่าพืชจะไม่สามารถลำเลียงน้ำและอาหารได้และเหี่ยวเฉาเราจะตัดสินได้ยังไงอะ่ะสิ่งแรกที่พี่ตักอยากให้หนูสังเกตคือหนูดูก่อนว่านี่คือต้นอะไรบะหม,มีอรู้ขนาดนั้นเลยนะคะพี่ตักไม่ได้ต้องการถึงขั้นที่จะระบุได้ว่าเป็นชนิดของพืชอ,อะไรแต่สิ่งที่พี่ตักอยากได้คือ น้องรู้ไหมว่าเป็นต้นที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่อลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นใบเลี้ยงคู่ถูกไหมเป็นใบเลี้ยงคู่เพราะมีเปลือกถูกไหมคะลำต้นมีเปลือกแล้วก็ไม่ได้เห็นข้อปล้องที่ชัดเจนนะคะดังนั้นแสดงว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แน่เลยพอเป็นใบเลี้ยงคู่ปุ๊บนี่คือลำต้นใช่ไหมเราวาดเลยคะ่ะเนื้อเยื่อลำเลียงที่พบในลำต้นน่า มันจะมีการจัดเรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบถูกไหมเป็นระเบียบก็คือเป็นวงวงแบบเนี้ล้อมรอบลำต้นนะคะแล้วก็ขีดแบบนี้อ่าเนาะโดยที่ถ้าเกิดพี่ตักขยายภาพตรงนี้ออกมาปุ๊บนะคะข้างนอกจะเป็น Flow M ข้างในจะเป็นไซเลมแสดงว่าส่วนที่เขาควนออกเนี่ยคือส่วนที่เป็น f ฟลเอมโอเคไหมเป็นส่วนที่เป็นโฟลเอม นะคะแต่ไซเล่มที่อยู่ข้างในยังสามารถทําหน้าที่ในการลำเลียงน้ําและแร่ธาตุได้ต่อไปเนาะคราวนี้เรามาเช็คชอยกันนะคะโจะบอกว่าพืชจะไม่สามารถลําเลียงน้ําและแร่ธาตุได้และเหี่ยวเฉาข้อนี้ได้ไหมข้อนี้ผิดถูกไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาส่วนที่นอกเหนือจากเปลือกไม้ออกมาดังนั้นเนี่ยยังสามารถลําเลียงน้ําและแร่ธาตุ ต่อไปได้นะคะยิ่งถ้าเกิดพืชมีการสร้างเปลือกไม้เนี่ยแสดงว่าในส่วนของไซเลมมันจะถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นม,มากขึ้นเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตแบบ secondary growth นะคะก็คือแบบว่าพืชจะมีการสร้างเนื้อไม้แล้วก็จะมีการสร้างไซเลมกับโฟลเอมเพิ่มขึ้นเป็นชุดที่2องเลยแบบเนี้ยนะนะ Second lem, secondary ไซเลม secondary โฟลเอมนะคะ จะใช้แบบเทคนิคเเทอมก็กลัวจะยากเกินไปเนาะต่อมาข้อ2นะคะพืชจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้แสงได้เนื่องจากขาดอาหารข้อนี้ถูกหรือเิศเพศสังเคราะห์ได้แสงเกิดขึ้นที่ไหนลลกเกิดข,ขึ้นที่ใบหรือส่วนใดของพืชก็ตามที่มีสีเขียวมีคลอโรฟิลล์อ,อยู่สามารถเกิดการสังเคราะห์ได้แสงได้แต่บริเวณเปลือกไม้โน no, จะนะคะดังนั้นข้อนี้ผิดนะข้อ3ค่ะพืชจะไม่สามารถคายน้ําได้และเกิดหยดน้ําบริเวณขอบใบใช่ไหม ข้อนี้ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันเพราะการขายน้ําของพืชจะเกิดขึ้นที่ใบถูกไหมคะกรณีไหนบ้างที่พืชไม่สามารถขายน้ําได้แล้วเกิดหยดน้ําที่ขอบใบยหยดน้ําที่ขอบใบนี้เราเรียกว่ากัรเตชันกัรเตชันนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ขายน้ําก็คือพืชเนี่ยลำเลียงน้ําขึ้นไปถูกไหมลกูกแล้วก็ คา,ายน้ําในรูปของไอน้ำก็คือในสถานะแกส๊สเวลาที่ผลพลอยได้จากการคายน้ําก็คือทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะลําเลียงน้ํานะคะจากรากเนี่ยไปยังต้นแล้วก็ไปที่ยอดได้ไปที่ใบได้ไปยังส่วนต่างๆของมันได้เพราะว่ามันในทิศทางการลําเลียงน้ำเนี่ยมันจะสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นต้องอาศัยแรงดึงอันมหาศาลค,ค่ะเพื่อที่จะดึงน้ำเนี่ยให้สามารถลําเลียงได้โดยเฉพาะพืชที่ต้นสูงมากๆ คราวนี้มันมีกรณีเหมือนกันที่แบบว่าพืชไม่สามารถขายน้ําได้อันเนื่องมาจากข้างนอกเลยคะ่ะความชื้นสัมผัสมากเช่นก่อนฝนตกเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราร้อนอบอ้าวเพราะอะไรเหงื่อเราก็ออกไม่ได้เหมือนกันพืชก็เหมือนกันไม่สามารถขายน้ําได้นะคะดังนั้นเนี่ยพืชก็จะแบบแต่ฉันต้องรามือกันเนาะนีกออกไหมคือน้ําก็มาแล้วแต่ฉันต้องฉันต้องเอาออกมันก็เลยจะไปออกที่รูที่บริเวณ ขอบขอบใบนะคะรูนั้นเราเรียกว่าไฮดราโทนและลักษณะการเกิดหยดน้ำที่ขอบใบเนี่ยเราเรียกว่ากาัรเตชันโอเคไหมากาัรเตชันเป็นหยดน้ำเลยค่ะที่ขอบใบเนาะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่นำค้างนะคะคน <c oughs> ละเรื่องกันเลยนะคะคานนี้เรามาดูชอยข้อ4ชอยข้อ4บอกว่าเปลือกไม้เหนือลอยควันจะพองออกเพราะไม่สามารถลำเลียงอาหารได้อาเด็กๆดูนะลูกเวลาที่พืชเนี่ยนะคะสร้างอาหาร สร้างอาหารมันสร้างที่ใบถูกไหมเกิดการสังเคราะห์ได้แสงนะคะแล้วก็ได้เป็นน้ําตาลจากนั้นพอเป็นน้ําตาลแล้วเนี่ยพืชก็จะลําเลียงถูกไหมคะเพื่อไปยังส่วนต่างๆของหลังลาต้นใบแล้วแต่ว่าจะไปเก็บสะสมไว้ที่ไหนหรือว่าส่วนไหนต้องเอาไปใช้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำตาลก็ถูกลําเลียงมาล,ลําเลียงมาที่เนื้อเยื่อฟลอเอ็มพอมาตรงนี้ปอแม่เจ้าถนนถูกตัดขาดนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะลําเลียงน้ําตาลลงไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะพอกอย่างเงี้ยค่ะ น้ำตาลก็จะพอแบบแบบพองๆอ,ออกแบบนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะเพราะว่าไม่ไม่สามารถลำเลียงไปยังส่วนข้างล่างต่อไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งเนาะเขาก็เอาไปอัดแอปต่อนะนะคะโดยการที่แบบว่าเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือ คว้นบริเวณอรอบๆเปลือกเนี่แหละออกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดรากพิเศษเกิดขึ้นนะคะก็คือ a d v e n t i t i o u s root แล้วเราก็ตัดกิ่งนั้นน่ะเอาไปปลูกกลายเป็นต้นใหม่ได้เราเรียกว่าการตอนกิ่งนั่นเองนะ advance เข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่แบบเราจะเจอได้ในข้อสอบนะคะเรื่องพืชที่แบบว่าสวยๆนิดนึงเนาะโจทย์ข้อนี้แน่ลองดูนะโลกพี่ตากสอนเรื่องอะไรไปแล้วข้อแรกคือเรื่องการจำแนกถูกป ข้อ2เป็นเรื่องของเลยคะการลำเลียงข้อ3ค่ะการสืบพันธุ์นะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสืบพันธุ์มีข้อมูลมาให้ค่ะกอไก่บอกว่ามเมล็ดถั่วลิสงที่รับประทานคือส่วนของเอนโดสเปิร์มและเอมบริโอขอไข่เนื้อมะพร้าวที่เรารับประทานคือเนื้อของผลมะพร้าว คอควายมาเมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วเรารับประทานเฉพาะเอนโดสเปิร์มถามว่าข้อใดถูกต้องอแต่เขาไม่ได้ถามเลยเป็นกอขอคอ,อเลยนะแต่ถามว่าแบบเป็นจํานวนขอ้อข้อถูกกี่ขอ้อผิดกี่ข้ออะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้หนูดูนะโลกเวลาที่เราเจอข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะคะให้เรานึกย้อนไปก่อนในการที่เกิดฟอร์ติไลเซชันพืชเนี่ยการปฏิสนธิเนี่ยจะเกิดขึ้น2ครั้งถูกไหมเราเรียกว่าการปฏิสนธิ สอนนะคะหรือ double fertilization สอนยังไงอะ่ะคือมีการการรวมกันร,ระหว่าง2สเปิร์มนิวเคลียสเนาะดังนั้นครั้งที่1นึอ่ะพี่ตากเขียนนะสเปิร์มนะคะสเปิร์มนิวเคลียสไปฟ ertilize กับเอกแล้วได้เป็นไซโกดนะได้เป็นไซโกดไซโกดก็จะพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนถูกไหมก็คือเอมบริโอนั่นเองนะคะ ต่อมามันมีสเปิร์มนิวเคลียสอีกเซลลหนึ่งนะคะเข้าไปเฟอร์ติไลซ์กับเอกได้ไหมไม่แล้วนางเอกถูกสอยไปแล้วทำไงดีอะจีบเพื่อนางเอกกันนะคะ <S <S ก็คือโพลานิวเคลีย์ไอนะโพลานิวเคลีย์ไอนะคะตรงนี้จะไม่ได้ไซโกดนะคะที่หลังจะกลายเป็นเอนโดสเปิร์มเอนโดสเปิร์มนะคะเอนโดสเปิร์มแทนเนาะแล้วเอนโดสเปิร์มนี้ก็จะกลายเป็น อาหารนะคะอาหารสำหรับต้นอ่อนนะคะสำหรับต้นอ่อนเนาะอาหารสำหรับต้นอ่อน ะคราวนี้เนี่ยเด็กๆอาหารสําหรับต้นอ่อนเนี่ยเนี่ยเวลาที่มันยังอยู่ในมเมล็ดอยู่ในพืชใบเลี้ยงคู่บางชนิดนะคะเราก็จะพบว่ามันจะมีการดึงเอนโดสเปิร์มเนี่ยดึงอาหารจากเอนโดสเปิร์มไปใช้ในการสร้างใบเลี้ยงโดยเฉพาะพวกพืชตระกูลถั่วทําให้เวลาที่เราผ่ามเมล็ดออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นเอนโดสเปิร์มไม่ชัดแต่เห็นเป็นส่วนของใบเลี้ยงแทน เนี่หมเห็นเป็นส่วนของใบเลี้ยงแทนนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องถั่วลิสงเลยหนูลองดูเวลาที่เราผ่าถั่วลิสงพี่ตาคานี่คือภาพถั่วลิสงนะคะ <c oughs> ใช่คะ่ะโลกนะคะแล้วเราก็จะเห็นแบบเหมือนเป็นลากออกมาขาวๆตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยหรอแมแล้วก็เป็นส่วนที่เรากินเนื้อมันเข้าไปนะคะอันนี้คือใบเลี้ยงอันนี้คือใบเลี้ยงเนาะและส่วนนี้คือส่วนของเอมบริโอนะคะเอมบริโอ แสดงว่าข้อนี้ถูกหรือผิดข้อกไก่ผิดนะคะไม่ใช่ endosperm นะคะแต่มี embryo นะต่อมาขอไข่ค่ะเนื้อมะพร้าวที่เราประทานคือส่วนของเนื้อผลมะพร้าวข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ก็ผิดนะี่ตั้งมีรูปมาให้ดูนะคะเด็กๆเด็กๆ this is a ผลมะพร้าวถูกปะนะคะ this is ผลมะพร้าวนะคะส่วนที่อยู่ในกะลามะพร้าวเนี่ยกะลามะพร้าวทั้งหมดตรงนี้เนี่ย,ยอันนี้คือเมล็ด เนื้อว่านี่คือมเมล็ดดังนั้นเนื้อผลมะพร้าวเนี่ยคือจริงๆคือตรงเนี้ยที่เราเรียกว่ากากมะพร้าวกินได้ไหมอร่อยเลยค่ะเขียวเอื้องเลยทีเดียวนะคะเรากินไม่ได้ถูกไหมคะโลกนะคะยกเว้นจะแบบเอาไปเผาแล้วก็ไปทําเป็นขนมเปียกปูนนะคะเป็นแบบเป็นสีดาอะไรเงี้ยของคนโบร,โบราณอะไรเงี้ยนะคะคอนี้เนี่ยส่วนที่เป็นมเมล็ดปุ๊บอ่ะพอเป็นมเมล็ดอ่ะเรามารู้จักกันนิดนึงนะคะส่วนของเนื้อมะพร้าวที่เรากินอนะ่ะ มันคือโดสเป p e r มแต่เป็นโดสเป p e r มที่เป็นิก l i นโดสเป p e r มนะคะเป็นแบบว่าส่วนที่เป็นของแข็งแล้วก็จะมีน้ำมะาพร้าวที่เป็น liquid e n สเป p e r มนะคะอีกอันหนึ่งที่หนูควรจะต้องรู้คือจาวมะพร้าวเคยเห็นนะสมัยเด็กๆพี่ตังเรียกมันว่างอบมันนอกมากนะคะงอบนะคะตรงส่วนนี้คือส่วนของใบเลี้ยงค่ะคือส่วนของใบเลี้ยงมะพร้าวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวถูกไหมมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวนะคะแล้วอันนี้ก็คือมบ b r y o ที่แบบ งอกออกมาแล้วนะคะดังนนะั้นจริงๆเราเนื้อมะพร้าวที่เรากินคือ endosperm ไม่ใช่ส่วนของเนื้อผลมะพร้าวถ้าจะกินเนื้อผลมะพร้าวหนูต้องกินอะไรลูกกินกากมะพร้าวนะคะต่อมาข้อคอควายมเมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วเรารับประทานเฉพาะ endosperm ถูกลุ่มเห็ดถูกลร่อเห็ดอาดูรูปดูรูปนะคะดูรูปอันนี้คือมเมล็ดข้าวอ่า ดิสซิสย้อดแรกเกิด r a d ดิ a คิอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นส่วนที่เรากินเข้าไปนะ่ะคือ e อนโดสเปิร์มนะคะเอมบิตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าจมูกข้าวส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่อีกแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะเอาไปผ่านการขัดสีเพราะเราชอบกินข้าวขาวถูกไหมแล้วไอ้ตัวจมูกข้าวหรือเอ o มบิก็จะหลุดไปแล้วไปทําอะไรรู้ไหมเอาไปทําอาหารเลี้ยงหมู <c oughs> หมูกินเอมบิ เรากินโดสเ s ิร r มนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากินข้าวไม่ผ่านการขัดสีหนูก็จะได้กินทั้งหมดนะคะทั้ง MBO ทั้ง e ด d เ s ิ e ์มด้วยเนาะดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าผ่านการขัดสีแล้วเรารับประทานเฉพาะ e ด d o s p e r มข้อนี้ก็เลยถูกต้องนะคะตอบข้อไหนลกูกข้อหนึ่งนะคะมีข้อถูกหนึ่งข้อแล้วก็ผิดสองข้อนะคะ โอเคประมาณนี้3ตัวอย่างนะคะในเรื่องของพืชก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆแล้วก็ขอให้แบบคนที่ดูวิดีโอดูข้อสอบแบบนี้เลยในการสอบจริงแล้วก็ปังๆทุกคนนะคะขอให้น้องๆโชคดีในการสอบค่ะ